ครับหลังจากที่เราได้ตัดต่อนะครับแล้วก็ใส่ไตเติ้ลใส่อะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนที่3นะครับก็คือขั้นตอนของการ Produce File นะครับคือเราจะทำการ Produce File นะครับสำเร็จออกไปใช้งานนะครับบนระบบ e-learning หรือว่าไปใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับให้เราคลิกนะครับที่เมนู Produce นะครับในที่นี้นะครับเราจะมาทำการ Produce File ในแบบที่3นะครับแบบ Custom Production Setting นะครับคือเราจะทำการเลือกปรับค่าต่างๆนะครับให้กับไฟล์ที่เราจะ Produce ออกไปนะครับโดยให้เราคลิกที่หัวข้อสุดท้ายนะครับ Custom Production Setting นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Nextตรงนี้นะครับจะมีรูปแบบนะครับให้เราเลือกว่าเราจะทำการ produce file ออกไปนะครับในไฟล์ในรูปแบบใดนะครับในที่นี้ผมจะขอแนะนำเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบการใช้งานบนเว็บทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบของ SWF นะครับก็คือแบบแรกเลยครับติ๊กเลือกแบบ SWF หรือว่า FLV นะครับ Adobe Flash Output นะครับตรงนี้จะเหมาะสำหรับการใช้งานบนเว็บทั่วไปนะครับเมื่อคลิกเลือกแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม Next ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเทมเพลตได้นะครับเทมเพลตก็คือเป็นรูปแบบของการจัดวางหน้าจอนะครับเช่นเราอยากจะให้มีตัวแถบเมนูด้านข้างหรือไม่นะครับแถบเมนูนี้เนี่ยโปรแกรมก็จะสร้างขึ้นมาให้เราเองอัตโนมัตินะครับหรืออยากจะมีส่วนของหน้าจอวิดีโอที่เป็นหน้าจอผู้บรรยายนะครับขึ้นอยู่ด้านล่างหรือไม่นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบได้นะครับว่าเราจะเลือกรูปแบบของตัวเทมเพลตแบบใดนะครับและในช่องธีมนะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบของตัวแท็บคอนโทรลนะครับตัวที่เป็นปุ่ม Play Pause นะครับ Stop นะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบตัวแท็บคอนโทรลด้านล่างได้นะครับโดยคลิกนะครับในช่องธีมนะครับก็จะปรากฏตัวแท็บคอนโทรลนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้แท็บคอนโทรลแบบใดเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม Nextนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม Next ต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับก็คือให้เราตั้งชื่อไฟล์นะครับตั้งชื่อไฟล์แล้วก็เลือกพื้นที่ที่จะจัดเก็บนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม Finish ตอนนี้ตัวหน้าจอโปรแกรมของเราก็จะถูกซ่อนลงไปนะครับแล้วก็จะปรากฏแท็กข้อความซึ่งแสดงสถานะของการเรนเดอร์ไฟล์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไฟล์โปรเจกต์ของเรามีระยะเวลาที่นานนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการ produce ไฟล์หรือว่า render ไฟล์เนี่ยนานพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมก็ทำการ produce ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แสดงผลขึ้นมาให้เราดูในหน้าจอของเว็บเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้นะครับให้เราปิดหน้าจอแสดงผลตรงนี้ไปก่อนนะครับกลับมาที่โปรแกรม Camtasia Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อโปรดิวซ์ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม Finish เมื่อสักครู่นี้เป็นการโปรดิวซ์ไฟล์ในรูปแบบของเว็บนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของ SWF นะครับหรือว่า Flash Output นะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับการใช้งานบนเว็บนะครับซึ่งจะมีขนาดเบานะครับต่อไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเป็นรูปแบบของการใช้งานที่เราจะนำไปใช้นะครับบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับ iPod iPad นะครับตรงนี้เราจะโปรดิวซ์ไฟล์ออกมาในรูปแบบของวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอในรูปแบบของ M4V นะครับ
ขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับคลิกที่เมนูนะครับ Produce Video As นะครับเลือกรูปแบบของการ Produce นะครับเป็นแบบ Custom Production Setting นะครับรูปแบบสุดท้ายเลยนะครับคลิกที่ปุ่ม Next เสร็จแล้วนะครับคลิกเลือกเป็นแบบ M4V นะครับ iPod iPhone iTunes นะครับหรือ Compatible Video นะครับตรงนี้จะสามารถเล่นได้กับอุปกรณ์มือถือทั้งหลายนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Nextในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นการกำหนดขนาดของตัวไฟล์วิดีโอที่จะนำไปแสดงผลนะครับตัวนี้เนี่ยโดยปกติก็จะถูกกำหนดไว้ที่เป็น iPod นะครับ320x240นะครับซึ่งขนาดหน้าจอของ iPod เนี่ยอาจจะเล็กนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับโดยกำหนดให้เป็นขนาดที่เล่นบน iPhone ก็ได้นะครับ iPhone ขนาดหน้าจอจะใหญ่กว่าiPod เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเลือกเป็นแบบ iPhone นะครับขนาดจะเป็น 480x320 นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Next นะครับตั้งชื่อไฟล์ครับและเลือกพื้นที่จัดเก็บเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับคลิกที่ปุ่ม Finish ตอนนี้โปรแกรมก็ทำการ Render ไฟล์นะครับเพื่อที่จะโปรดิวไฟล์ออกมาในรูปแบบของวิดีโอนะครับตอนนี้จะเห็นว่าโปรแกรมก็จะโปรดิวไฟล์ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะแสดงผลที่มานะครับในโปรแกรม QuickTime นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเพลย์แล้วก็เพื่อดูผลงานนะครับได้ผ่านทางโปรแกรมQuickTime นะครับตรงนี้นะครับอาจจะมีข้อสงสัยนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับคือถ้าเราเลือกการโปรดิวไฟล์เป็นแบบ M4V นะครับหรือแบบที่เล่นใน iPod iPhone หรือ iPad เนี่ยนะครับสำหรับเครื่องโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม QuickTime นะครับก่อนที่จะทำการโปรดิวไฟล์เนี่ยโปรแกรมจะขึ้นมาถามนะครับขึ้นมาบอกนะครับว่าให้เราติดตั้งโปรแกรม QuickTime ก่อนนะครับจึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรม QuickTime นะครับเข้ามาติดตั้งก่อนนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะครับก็สามารถโหลดแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายๆนะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วเซิร์ชคำว่าดาวน์โหลดนะครับQuickTime นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดลงมาติดตั้งนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับถูกลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะครับถึงจะใช้งานฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับครับตอนนี้กลับมาที่หน้าต่างโปรแกรมของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราโปรดิวไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม Finish นะครับตรงนี้ก็เป็นอันว่าเราได้ทำการโปรดิวไฟล์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเว็บนะครับ SWF นะครับสำหรับเล่นใช้งานบนเว็บนะครับและแบบที่2นะครับสำหรับใช้งานบนระบบอุปกรณ์พกพาทั้งหลายนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราได้โปรดิวไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปขึ้นระบบ e-learning อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับ